จังหวัดระยองได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทุกหน่วยงานในกิจกรรมไว้ไออุ่นรักยืนยันความพร้อมจัดงานในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมไว้ไออุ่นรักจังหวัดระยองเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไว้ไออุ่นรักที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามสำหรับการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไว้ไออุ่นรักของจังหวัดระยองนั้นคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการเตรียมจัดกิจกรรมต่างยืนยันมีความพร้อมทุกด้านทางด้านเส้นทางที่จะใช้เส้นทางจากศูนย์ราชการถนนสุขุมวิทถนนตากสินสวนศรีเมืองกลับสู่ศูนย์ราชการระยะทางประมาณ29กิโลเมตรได้มีการจัดกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อนระหว่างทางและหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งแพทย์พยาบาลต้องมีความพร้อมอย่างพอเพียงซึ่งกิจกรรมไว้ไออุ่นรักจังหวัดระยองมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ถึง 8,300 คนด้วยกันครับและนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระยองของเราขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชหอจกโพธินาคบริการและบ้านพิซซ่าริมถนนบ้านฉางพยูนที่เอื้อเฟื้อทีมข่าวชุมชนบ้านฉางนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบแล้วพบกันใหม่ในประเด็นครั้งต่อไปครับ